的呢。火了吗？好了，刚刚你的歌呢？สบายดีทั้งสองยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Music Man แมนแล้วมาพบกับเราทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์แบบนี้ตั้งแต่เวลาดีๆตั้งแต่8โมงครึ่ง5 9โมงครึ่งของทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์พวกเราจะมาใต้คืนแม่แล้วคือเวลาสาวซ่องโมงห้าสาวซ่ามโมงนอนในตอนคำในตอนคำแม่แล้วสวัสดีทันได้ที่ว่าโมทันเบิร์กพวกเขาในอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ใกล้ๆแบบบทตั้งแต่เทปทำอีทพวกเขามาเนาะก็สร้างมาเบิร์กขึ้นย้อนล่างยูทียูทูบพวกเขานั่นก็คือ Music Mac ลาวหรือว่าอีไปตามพวกเขายูที่ Facebook ก็ได้ Music Mac ลาวเช่นเดียวกันสร้างมาไปกดไลค์กดแชร์เราอย่าลืมกด Subscribe นะพวกเขาเด้อแม่แล้วคือว่าแต่ละที่ตลาดที่เขาจะนำเอาสาระดีๆละกันความมวลซื่นตลกเฮฮามาฝากท่านผู้ชมแบบนี้ตลอดเป็นการแข่งขันทุกๆอาทิตย์กันเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นการฟ้อนการเต้นการหัวการลำทุกๆอันอย่างนอกที่ว่าคนเราเฮาสามารถเฮ็ดได้พวกเฮาจะจับพระเจ้ามาแล้วก็มาแต่งตัวแล้วก็มาเนาะเพื่อความสุขของทานผู้ชมนั่นเองเนาะแล้วก็เอามาเป็นรายการแม็กผ่านยิ้มคล่องอะไรเงี้ยที่ซ้อกับพวกเฮาแม่นบ่แล้วแต่มื้อนี้นี่เฮาจะนําออกการแสดงเกี่ยวกับไม่ยังเนาะเพิ่งแต่ว่าเป็นการแสดงไม่ยังเพิ่งจะบ่บอกเถื่อเนาะระยะทําอีนี้พวกเฮามาโอมาลมกันก่อนแล้วระยะที่2เพิ่งจะมาบอกว่ามื้อนี้พวกเฮามีการแสดงหยังเนาะสว่ามื้อนี้เนาะเพิ่งก็อยากโอ้ยังหล่มเรื่องแบบว่าโซเชียลนิดนึงตอนนี้เนาะเรื่องโซเชียลนี่ก็กําลังมาแฮงมาแฮงเพราะว่ากันลิ้น Facebook สิบ่เนาะเพราะว่าโลกออนไลน์นี่นะมันจะแพร่ไวแล้วก็แพร่ระบาดหลายเนาะเวลาที่ว่าเฮาเฮ็ดหยังลงไปแล้วเฮาบ่ทันคิดอาจจะมีคนที่บุคคลที่ซ่าบุคคลที่แบบบ่ดีมาสามารถมาแชร์คลิปเฮาได้เรากระแสคลิปเฮาไปต่อนะบางทีเพจที่ว่าเขาเจ้าดังๆหรือเพจที่ว่าเขาเจ้าซอกจับข่าวอะไรต่างๆนะสามารถเขาเจ้าเอาไปลงนะมันจะเห็นให้เฮาเสียหายสิบ่เสียหายแล้วก็แพร่ระบาดไปยางไหววาเนาะที่ว่าเฮานี่แม่นว่าสิ่งที่บ่แม่นคาดคิดเนาะอาจจะว่าเฮาอาจจะเฮ็ดลิ้นๆเกี่ยวกับการทายนั้นทายนี้โซนั้นโซนี้แม่นแล้วอุ๊ยมื้อนี้ใหญ่นิดนึงบ่แม่นได้แล้วนี่แหละคือว่าเฮ็ดทายลิ้นๆคือความม่วนความซึ้งของเฮาบางทีเพิ่นกระทบตามมานี่อาจจะใหญ่ล่วงอันนี้ก็ฝากไว้เพื่อเป็นคติซ่อนใจแล้วก็เตือนใจกับท่านผู้ชมแม่นแหละแล้วก็โดยเฉพาะไลฟ์สดบ่สิเนาะเฮาคนเห็นทั่วประเทศได้เวลาเข้าไปนี้เนาะจะเห็นขึ้นมาพร้อมเลยแม่นบ่อ๋อทางนี้กําลังเฮ็ดหยังอยู่นั่นแนวนี้เนาะแต่ว่าการลิ้นเนาะมันก็มีทางข้อดีแล้วก็ข้อเสียแม่นแล้วซึ่งว่าข้อดีของมันก็คือเวลาที่ว่าเฮาค้าเครื่องบ่หรือว่าเฮาเฮ็ดธุรกิจที่ว่าเกี่ยวกับโลกออนไลน์มีสิ่งต่างๆมันก็มีเนาะมันมีทางผลดีแต่ว่าการที่ว่าค้าเครื่องโลกออนไลน์แม่นสินะเฮาก็ต้องเบิ่งว่าสินค้านั้นเป็นสิ่งที่ว่าเฮาเชื่อถือได้มีคนรีวิวได้บ่มีคนที่ว่าเฮาไว้วางใจที่ว่าเขาเจ้าใช้แล้วก็เป็นส่วนที่ว่าเขาเจ้าค้าจําหน่ายแท้ๆเนาะเฮาต้องซื้อโดยที่ว่าเฮาต้องเบิ่งแท้ๆเฮาต้องแบบมีสตินําการว่าเบิ่งให้ละเอียดนะแม่นแล้วบางคนก็คือแบบเห็นคิดจะว่าโฆษณาว่าเออกินอันนี้แล้วเฮาอาจจะเป็นอยากข้าวสีตัวแทนจําหน่ายย่อยแม่สีต่างๆเนาะบางทีก็เจ้าอาจจะไปเอาอยู่บนอื่นก็มีแม่นบ่โดยที่ว่าบ่ได้เอาจากโตที่ว่ามาจากซุนแท้แม่สีก็มีเนาะแต่ว่าบางคนก็ถึกแท้ๆแต่บางคนนี่กินเข้าไปคนเสียนี่มันก็ลายเช่นเดียวกันคือว่าเฮาแบบเออกินเบิ่งว่าบางคนเขาเอาจะเอาผู้งามอยู่แล้วเนาะมารีวิวอันนี้แหละสิ่งสําคัญเลยคนก็ว่ากินตัวนี้แล้วยังงามคือคนที่คือจะรีวิวห้ามบางเทื่อสิ่งของที่ว่าคือจะเอามาค่ายน่ะยาเนี่ยมันอาจจะบ่ผ่านการตรวจสอบหรือว่าสิ่งต่างๆที่ว่าก่อนจะนําออกมาค่ายเนาะเพิ่งเนาะอันนี้คือว่าอันตรายที่สุดเกี่ยวกับการที่ว่าโลกโซเชียลที่ว่าแม่นแล้วแต่ว่าอันนี้พวกเฮาก็บ่ได้เน้นว่าพวกที่ว่าค่ายเครื่องที่แบบนี้เนาะแต่ว่าอยากให้คนที่ว่านําไซส์เนาะก็ต้องมีสตินําการเลือกไซส์สิ่งของที่ว่าถูกแล้วถูกกฎหมายแล้วก็มีอันอย.แล้วก็สิ่งที่ว่าเฮ็ดให้เฮามีผลประโยชน์ต่อเฮาแล้วก็มีผลประโยชน์ต่อคนอื่นแม่นสิซะไซส์ถูกว่าซั่นซะเนาะเจ้านี่ก็คือเป็นสาระดีๆแล้วก็ข้อคิดคือว่าจิตใจที่ว่าเฮาฝากไว้นะมื้อนี้เนาะคือท่านผู้ชมที่จะเฮ็ดหยังหรือว่านําไซส์ได้ก็ขอให้มีสติระวังตัวนํากันเด้อแม่นแล้วเนาะซึ่งว่าระยะทําอีกนี้พวกเฮาก็ต้องขอเข้าใจทางพี่ใหญ่ใจดีนี่ก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสื้อเฮือเสื้อกระแฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์พร้อมด้วยเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจเนาะแม่นแล้วซึ่งว่าระยะที่2เนาะแม่ผ่ายิ้มพวกเฮาในมื้อนี้พวกเฮาจะมาบอกกันว่าในระยะที่2นี้พวกเฮาจะมาแข่งขันเกี่ยวกับหยังโอ้เฮาจะบอกคร่าวๆเลยซะบอกเออแม่ให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นว่าการแต่งตัวในอนาคตพี่หนูได้เน้นอยู่ที่หน้าตาเนาะท่านผู้ชมเนาะพวกเขาจะเน้นอยู่หน้าตาตลอดเนาะถ้าว่าท่านผู้ชมทันได้ที่ว่ามักการสไตล์การแต่งตัวในรายการของเขาสร้างมาเป็นนําใจอยู่เนาะก็ได้เนาะแต่ว่าเวลาที่จะออกจากเหงื่อเนาะต้องมีคนเอาไปนําเนาะเตือนสติก็จะไว้ว่า
ค่อยบ่ได้บาอันนี้เจ้าบ่ได้อันนี้เป็นการแต่งตัวแบบเทรนด์ใหม่ค่อยเอามาจ้างรายการ Music Max แล้วสิบ่เขาจะไปโลดเนาะบ่ต้องอายเนาะเพราะพวกเฮาก็อายอยู่แล้วอยู่ในรายการอันนี้ก็บ่ลีนอันนี้บ่ลีนเนาะคือว่าสิ่งเด้อที่ว่าดีๆเด้อที่ว่าเป็นสาระแล้วก็ข้อมูลสื่อนี้ครับก็จะคน5แล้วก็สั้น5นําให้ท่านผู้ชมได้ครับชมกันแต่ละอาทิตย์แม่นแล้วบางอาทิตย์เนาะก็บ่มีสาระโอเคก็อดทนกันไปเจ้าวันนี้ก็เว้าไล่กันแล้วเนาะเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปพักชมเพลงกันก่อนแล้วจึงมาพบกับเฮาในระยะที่2นั่นก็คือระยะแม่ขายิ้มเนาะไปเลย